Sorry, it's DJ. Yo, what's up? สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียดตบมือเล็กกว่าดิดนิ้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับบังเอียดก็จะมานะครับสำหรับ EP นี้บังเอียดก็จะมาสอนน้องๆนะครับสำหรับคนที่กำฟัดเป็นแล้วนะครับแต่อยากจะเตะครบรอบเป็นนะครับผมหรือว่าเต็มรอบนั่นเองครับผมเดี๋ยวบังเอียดจะต่อยอดจากคำฟัดนะครับเป็นเต็มรอบหรือว่าครบรอบให้น้องๆนะครับเดี๋ยวให้น้องๆที่คำฟัดได้ฝึกไปพร้อมกับบังเอียดเดี๋ยวบังเอียดจะแนะให้ว่าเทคนิคการเตะคำฟาดหรือว่าฟาดคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ฟาดฟาดเตะคำคำฟาดฟาดนะครับถ้าคุณทำท่านั้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะเตะเต็มรอบได้ถ้าคุณตามที่บังเอียดบอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลูกตะก้อแฟนเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการโฟกัสและการสอนนะครับผมตามไปดูกันเลยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับผมคำฟาดเป็นเต็มรอบก็บ่มกำบัดติดก่อนโอเคฮะวู้เรียบร้อยมายาวมายาวชุดไฟไฟรับกับนะคนที่ได้คำฟัดคนที่ได้คำฟัดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณหนึ่งรอบจิ้มพัดลุ่มจิ้มรับกับอาจารย์ก็ประมาณนี้นะครับระดับมือเพราะว่านี่คือเท้านะครับแล้วก็นี่มือพอสลับกันนะครับมือจะไปอยู่ล่างเท้าจะอยู่บนมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราอยากต่อยอดไปเป็นตึงรอบน้องๆด้วยดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาเลยจะไหมกันไม่ว่างเลยเดี๋ยวมันจะได้ดูระดับนี้อีกทีนึงก่อนเพื่อความชัดๆนะครับนี่มันต่ำนะแต่ว่านะต่ำได้ยากนะครับทีนี้ถ้าเราอยากต่อยอดไปเป็นรอบด้วยดีครับหนึ่งรอบนะครับเพิ่มไปหนึ่งรอบก่อนนะครับจากความสูงที่ว่ามือเราแตะถึงนะครับตอนนี้แตะไม่ถึงนะทีนี้เวลาเราฟาดคำฟาดเราจะเตะก่อนแล้วจะลงมาครับเมื่อกี้เตะซ้ำพร้อมกันทีนี้เตะนะครับเตะลงครับทีนี้มุนไปก็ระดับนี้มือก็ตำแหน่งเดิมครับแต่ว่าน้องต้องเพิ่มความเร็วรอบแล้วก็ขาซ้ายเตะถึงมาเดิมนิดหนึ่งทีนี้มือนี้ก็จะลอยแล้วแต่ว่ามันจะลงมารับผมหรือเปล่าก็ดูครับนะครับมันจะเตะก่อนแล้วก็คล้ายๆครบรอบแล้วถ้ามือซ้ายจะลงมารับก่อนลงมาแล้วครับดูครับครับดูครับโอ้โหโอเคครับประเด็นไม่ได้แล้วนะครับดูไหมครับ9 5 9ครับเดี๋ยวให้กับเงียเตะโบนะครับถ้าเตะหนักๆเดี๋ยวลูกก็จะแตกครับเบาๆก่อนครับทีนี้เมื่อน้องๆฝึกแบบนี้นะครับจนชินแล้วเอาระดับนี้ก่อนนะครับระดับปลายมือเตะลงมาครับฟาดแล้วลงมาครับจนว่าเรารู้สึกว่าน้ำหนักไม่ตกอยู่ที่มือ
แล้วไม่ตกอยู่ที่ไหลทีนี้เราก็เพิ่มไปอีก1รอบนี่ครับเพิ่มไปอีก1รอบทีนี้เวลาเราขึ้นฟาดกำฟาดทีนี้มันก็จะเป็นเต็มรอบไปดูนะเดี๋ยวมือซ้ายมันก็จะลงมารับเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องกดแล้วมันก็ลงมารับไม่ดีครับด้วยดีครับมือซ้ายมันจะลงเหมือนเดิมแต่ว่ารอบของมันจะเปลี่ยนไปนะครับว้าวนะครับซ้ายกับขาขวาแต่ลงมาพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้ก็ฟาดกำมือลงมือนี้มาก่อนแล้วก็ขาจะครบรอบมาดูดิแล้วทุกครั้งที่จะเตะนอกดัดแปลงมาจากคำฟาดหลักการจับกันขาขวากับแขนซ้ายจะลงมาตบรอบพร้อมกันและทีนี้ถ้าอยากได้เต็มรอบแบบเต็มฉบับทีนี้น้องก็เตะซ้ายสูงขึ้นอีกขาขวาเร็วทีนี้มือขวามือซ้ายจะลงมาพร้อมกันนี่มาดูนะครับซ้ายขวาจะลงมาพร้อมกันถ้าเราเพิ่มความเร็วรอบไปอีกทีนี้มือซ้ายจะไม่ลงขวาลงอีกเดียวมาดูซ้ายจะไม่ลงนะขวาลงอีกเดียวใช่ไหมครับเราเก็บมือซ้ายทีนี้มือขวามันจะมาทำงานแทนเพื่อเซฟไม่ให้รูหัวกับรูปากอยู่แบบนี้ครับถ้าอยู่ตรงนี้อ่ะหน้าเห็นไปตอนนี้เย็บครับโอเคเดี๋ยวมาเก็บมาต่อให้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับทีนี้มาดูครบรอบแบบสมบูรณ์แบบกันนะครับมันจะบินแบบนี้นะพ่อมือไม่ลงเลยครับเดี๋ยวน้องๆถ้าเราครบรอบแบบสมบูรณ์แบบขาขวาจะลงมาเก่งๆเหมือนนี้ครับมาดูอีกทีนะครับมือตั้งสองข้างจะไม่มาท้องเห็นแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับไล่จากต่ำไปสูงแบบนี้ขับฟาดไม่โดนเห็นไหมมันก็จะลืมกำฟาดไปโดยอัตโนมัติเมื่อน้องได้ครบรอบเพราะว่าน้องจะเริ่มไปชินกับตำแหน่งสูงนะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับต้องเห็นเลยแล้วอยู่ที่นะไม่ต้องวอร์มฝั่งนี้ไม่ต้องวอร์มเราเอาไปทำกันดูนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคนที่กำฟันได้เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับลองไปทำตามดูปรับระดับไปทีละนิดฟาดตั้งแต่เราเอามือรองได้ก่อนนะครับเต็มค้ำเต็มๆค้ำแตะค้ำปาดค้ำเปลี่ยนแล้วก็จากไม่ค้ำเอาซ้ายลงนะครับเต็มรอบออกไม่ค้ำแต่เอาซ้ายลงก่อนแล้วก็ปรับขึ้นไปอีกจากเต็มรอบซ้ายลงเอามาขวาลงพร้อมกันแล้วก็ปรับระดับขึ้นไปอีกอ
คนะครับปนแล้วแล้วก็ปรับระดับขึ้นไปอีกทีนี้ซ้ายกับขวาก็จะไม่ลงนะครับถ้ารอบเต็มจริงๆนะครับขาขวาจะลงมาอย่างเดียวมันจะเด้ง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 อยู่แบบนี้ครับผมเวลาเราคว้าเต็มรอบแล้วก็ขวามือทั้งสองข้างลงนะอันนั้นคือแบบว่าเป็นครบรอบที่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือมันยังมาช่วยอยู่แต่ว่ามันจะเทฟกว่านะครับถ้าเราไม่เอามือมาสองข้างมาช่วยรับหมวกกับปากมันที่บอกนะครับมันจะปลิ้นแล้วก็แปลกแหกนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ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 ผมนะครับโอเคมึงเงียบแรงไปถูกโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใจกดแชร์ถ้าใครลืมซับสไครต์แล้วพบกับมึงเงียบได้ไหมในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ